ที่รักนั่นแหละอีบ้านเธอนี่มันโรงแรมม่านรูดเธอจะมาทำอะไรกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอยู่กับแนนอีกแล้วนะคะกับคลิปของแนนนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกดข้างล่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆแนนก็จะมาแกล้งเบนจะมาแกล้งยังไงก็คือตอนนี้นางมารับแนนใช่ปะแล้วแนนอ่ะจะแกล้งทำเป็นว่าเฮ้ยที่รักเดี๋ยวเราพาไปหาอะไรกินเราจะพาไปเดินตลาดจะไปซื้อของที่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเราจะไม่บอกนะว่าจะพาไปไหนแต่ว่าแนนจะเป็นคนขับนะเพื่อนๆแล้วก็จะพานางไปที่โรงแรมม่านรูดแล้วมาดูกันว่านางจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเกิดแนนไปถึงโรงแรมนะโอเคตอนนี้นางก็ไปซื้อของที่มินิมาร์ทอยู่นะเดี๋ยวเราก็ทำเป็นแบบเฮ้ยที่แล้วคนนี้เราจะอัดคลิปกันแล้วก็จะแบบทำเป็นแบบว่าเราจะไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะเพื่อนตอนนี้แนนก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะกำลังที่จะไปซื้อของที่ CDC นะคะใช่อยากกินกิมจิมากแล้วเขาก็ต้องขับช้าคือเมื่อกี้มีรถมาบีบแต่อะไรเขาขับช้าเกินไม่ใช่หรอกกลัวโทรศัพท์ตกอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเพราะว่าลืมชาร์จก็คือนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาเธอแวะไปซื้อของเสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราจะพักเราจะไปแวะธุระแป๊บนึงทำอะไรคะเนี่ยเราจะไปซื้อของให้พ่อนั่นแหละวันนี้ต้องกินเยอะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดใช่อันนี้อาหารเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปเจาะเลือดแนนภูมิต้านทานดีแล้วเพื่อนแต่เป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็กำลังใจดีเนาะอยากเป็นตัดผมโอเคไปตัดผมที่ไหนอ่ะไม่ถามเขาไม่เปิดร้านกันตอนนี้ไปตัดตอนเป็นคนเธอว่าเขาไว้ผมยาวผมสั้นอ่ะคอมเมนต์กันมานะคะว่าก็จะไว้ผมสั้นหรือผม A few moments later โอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้แนนก็จะพาเบนไปทำธุระก่อนอะไรทำธุระเสร็จแล้วเราซื้อของเสร็จแล้วเหลือธุระเธอจะไปทำอะไรต่อไม่เราจะแวะซื้ออะไรที่ตลาดก่อนไม่ใช่หรอก่อนจะเข้าบ้านก็เดี๋ยวเราพาไปทำธุระเราก่อนแล้วเราก็แวะซื้อของที่ตลาดแล้วก็เข้าบ้านโอเคโอเคอันเดี๋ยวเราไปเลยดูอะไรอ่ะทำไปทำอะไรอ่ะไม่บอกหรอกบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิขอแต่งงานหรอว้าวไม่ใช่ละนะไว้ก่อนเนาะนึกว่าจะขอแต่งงานมาแต่งงานเลยไม่รู้สินะใครยังทำอะไรดีใครไม่เห็นกำลังหยอกเดี๋ยวขอวุ้นดีก่อนขอวุ้นค่ะเธอตลกเธอก็ต้องเพื่อนตอนนี้สักวันอยู่หน้าโรงแรมกันแล้วนะเดินเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแต่ละห้องเดินโอ้โหเรียกเฮ้ยคันนี้ปิดด้วยว่ะตลกอ่ะเธอเกลียดอยู่ดีๆค่ะเพื่อน3ชั่วโมงนายก็มาหน้าเกลียดเธอไม่อายเลยไงเนี่ย
เฮ้ยทำไมถึงมีคนกล้าเข้ามาเธอเขาไม่กลัวติดโควิดหรอเดี๋ยวก่อนทำไมพี่เขาถอยช้าจังเขาอาจจะไม่รีบไปเลยเขาใจจะงงนะอ้าวพี่เขากระตุกอย่างกระตุกพี่เขาแกกระตุกอะเพื่อนๆดูดิคือแบบรถเขาถอยไม่ได้อะโอ้โหรีบมากผู้หญิงมากนั่งอยู่ทุกคนคือผู้หญิงนั่งอยู่บนรถอะไม่มองไม่มองพร้อมเลยอ่ะเต็มทุกห้องเลยอ่ะเต็มทุกห้องเลยอ่ะกิจกรรมยังว่าช่วงแล้วฉันน่าเกลียดมากในตัวละครของเธอคือพาเราเข้าโรงแรมบ้านนู่นเอามาห้องเนี่ยไม่เอาคอนโดญี่ปุ่นเจแปนทาวเธอคือแบบบรรยากาศมันใช่อ่ะเจแปนคิมุยบรรยากาศพักก่อนนะโอ๊ยอะไรเนี่ยพี่น้าขับออกน่าเกลียดเขาเห็นทะเบียนล้อฉันไม่เอาแกโอเคโอเคโอเคออกก็ออกโอเคค้างคืน 4,800 ค้างคืน 4,800 ไม่แพงสองโรงแรมโอ้โหแรงจริงมีเสาว่ายน้ำป่ะเนี่ยที่ไม่รู้เหมือนมีเสาว่ายน้ำเนี่ยเพื่อนอยากให้เพื่อนดูห้องมากเลยใช่คือเราอยากเข้าไปดูในห้องมากเลยแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะเราไม่ได้ไม่เอาอ่ะเราติดโควิดโควิดอ่ะแต่ก็มีคนอยู่นะเต็มนะเขี่ยมากเลยอ่ะพาเขาลงแอร์มาเขี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันรูดนะเพราะว่าที่เนี้ยมันดูดีอ่ะมันก็สวยอ่ะข้างหลังรถข้างหลังเสร็จภารกิจนั่นหนูค่ะคิดได้ยังไงอ่ะเธอคือเมื่อกี้พี่เขามองเราเอ๊ะผู้หญิงมากับผู้หญิงใช่หรอวะใช่ค่ะพี่เนี่ยแหละค่ะโอเคนี่คือตุลาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราจะพามาถ้าเกิดเราจะพาออกมาม่านรูดเพื่อนๆค่ะเอาจริงๆแนนเป็นคนที่ทำอะไรเซอร์ไพรส์เบนนะไม่รอดทำไมอ่ะเพราะรู้ว่าเลยป่ะนางเป็นคนทำเซอร์ไพรส์แล้วก็ต้องโป๊ะอยู่ดีเพราะนางรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้เบนแม่งก็เข้าแบบคือเบนจะไม่ของแล้วม่านรูดอยู่แล้วคือนางอยากเลี้ยงก็ทำประเด็นคือรู้ไหมคะเพื่อนไม่ปกติไม่เข้าอยู่แล้วเข้าแต่โรงแรมคือแนนอ่ะแค่อยากจะแอปอะเข้ามาถามราคาเฉยๆเผื่อจะพาสาวมาแค่นั้นแหละเอาไปจะเข้ามาด้วยเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิคะ750ก็ถือว่าแพงไปนะแถวบ้านแถวบ้านนี่คือ390เองนะเพื่อนๆดูสิคะถ้าเป็นแบบว่าต้องทําแล้วทําแบบจะแก้ถ้ามันแบบเอ้ยหลอกว่าพาไปมาเข้าโรงแรมแต่จะพาใครมาเข้าอ่ะอยากดูโรงแรมอยากดูราคาไงอยากทราบราคาอยากรู้ราคามากกว่าคือทำแบบเอาเบนมาเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆคือประเด็นคือแบบจริงปะนั่งสมาเองกับเด็กเองนั่นจริงปะมันหน้าไหมมันหน้าตกหน้าตกไหมหน้าตกเรามีกิ๊ก10คนแค่กระชู้ไม่สิจะมา50คน10ตังถึงไหมล่ะมีไหวไหมไม่ไหวคือประเด็นอ่ะนะแน่น่ะหลอกเบนไม่ได้หรอกเพราะอะไรปะรู้ไหมหน้ามันสวยจังวะรู้ว่าแบบเออโอเครู้แนนอ่ะผลนั้นคือแนนหลอกเป็นไม่สำเร็จคือแอปเป็นงั้นแหละคือเรารู้ป่ะไม่คือเรารู้ว่าเธอไม่เข้าไปอยู่แล้วแต่เราแค่อยากรู้ว่าถามราคาปกติกิริยายังไงถ้าเกิดว่าเห็นว่าเราพาเข้ามาลูดเป็นนั้นแหละเรียกจะเห็นแล้วแบบพี่แล้วพี่ก็ทำหน้างงมากแบบมองเข้ามาผู้หญิงเออจะได้50ก็ราคาเนี้ยแหละเขาบอกก็ตามรูปภาพราคาแต่ไปดูสะอาดเออดูสะอาดแต่ประเด็นคือห้องเต็มทุกห้องค่ะแม่ห้องเต็มทุกห้องจ้าผู้หญิงเมื่อกี้นี่ก็ดูไม่เต็มทุกห้องดูชิวๆเนาะผู้หญิงอ่ะดูชิวๆดูเหมือนนั่งรอการเชียร์ผู้หญิงผู้หญิงคือแบบรอเลยอ่ะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์แล้วก็คลิปนี้ไม่ได้ละนี่อาจจะไม่ได้มีสาระมากนะคะแต่ก็แบบอ่ะถือว่าครั้งนี้แนนทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าจะหลอกไหมเพื่อนหลอกเป็นไม่สำเร็จถ้าเกิดใครอยากให้แกล้งอะไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแนนด้วยนะคะจะไปพาคลิปใหม่ๆนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนี้นะคะให้กำลังใจด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นไปหาหมอไม่ให้กำลังใจให้แต่กำลังกายได้ไหมกำลังกายเพื่อนๆคะตอนนี้แนนไม่ไหวแล้วแนนต้องไปพักนอกเดี๋ยวก็ขอบคุณเยอะโอเคงั้นวันนี้ขอปิดคลิปนะคะบ๊ายบายBye.